สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube ข้างหลังผมนี่ก็เป็นดอยแต่มันต้องโอเวอร์นิดนึงเพราะว่ามันดำมันมืดไม่งั้นหน้าผมมืดตื้อๆเลยนะก็เลยต้องมาเรียกว่าติ๊กๆหน้าผมนิดนึงนะฮะเนี่ยมืดไปแล้วนะฮะเห็นข้างหลังก็พอดูหน้าผมได้แล้วกันนะไม่งั้นไม่เห็นดอยบรรยากาศไม่สวยนะครับเอาละมาเริ่มต้นที่นะวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนน่ะก่อนแล้วกันนะทั้งรับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับวันนี้ใครมาถึงแล้วก็เชิญรายงานตัวได้เลยฮะวันนี้ก็มาเริ่มต้นสตาร์ทที่การต่างประเทศกันแล้วกันนะการต่างประเทศที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องฮะในเวเนซุเอลานะครับกำลังระอุเลยนะครับถึงขั้นเตรียมพร้อมรับสงครามกันแล้วนะฮะ20ประเทศใน EU นะครับแล้วก็ในลาตินอเมริกาก็แสดงท่าทีที่จะบุกเข้าไปในเวเนซุเอลาประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเนี่ยตอนนี้ถึงขั้นก็เรียกว่าตึงเครียดนะฮะส่วนฝ่ายค้านนะก็เตรียมพร้อมก็เรียกร้องให้จีนเข้าร่วมปล่อยข่าวลือสารพัดในซาอุดิอาระเบียนะครับก็ถูกกดดันฮะเพราะว่าจะขึ้นราคาน้ำมันนะฝั่งสหรัฐก็เข้าไปกดดันหนักเลยนะฮะก็อ้างเรื่องของการตายของผู้สื่อข่าวของคอลัมนิสต์ของวอชิงตันโพสต์นะว่าการตายนั้นเกี่ยวข้องกับเจ้าชายพยายามจะกดดันทุกอย่างเพื่อไม่ให้ขึ้นราคาน้ำมันเพราะว่าซาอุดิอาระเบียไปจับมือกับทางรัสเซียที่จะขึ้นราคาน้ำมันไปดูในเชิงปรากฏการณ์ปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจไปสตาร์ทกันที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียแถลงนะครับผิดหวังหลังถูก EU นะครับเสนอขึ้นบัญชีดำฟอกเงินเห็นไหมกดดันหนักเลยไปขึ้นน้ำมันไม่ยอมสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียออกแถลงแสดงความผิดหวังนะที่สหภาพยุโรปเห็นไหมหรือ EU มี20ประเทศนะครับขึ้นบัญชีดำฮะต้องสงสัยฟอกเงินพร้อมกับอีก6ประเทศโดยอ้างว่าริยาดยังขาดมาตรการการป้องกันการสนับสนุนให้แก่กลุ่มก่อการร้ายและก็แก๊งอาชญากร6ประเทศที่ว่าคือ6ประเทศที่กลุ่มโอเปกคืออะไรฮะกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเพราะราคาน้ำมันขึ้นเมื่อไหร่นะฮะผมเรียนให้ทราบนะประเทศสหภาพยุโรปเจ๊งเลยคราวนี้รอบนี้เจ๊งระเนระนาดเลยนะครับทำให้ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ขึ้นราคาน้ำมันซึ่งดีสำหรับประเทศอื่นๆอย่างประเทศไทยไม่ดีอย่าขึ้นเลยน้ำมันเราก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับตอนนี้ก็ใช้มาตรการการตอบโต้ทางเขาเรียกว่ากลยุทธ์โลกล้อมซาอุดิอาระเบียนะฮะกำลังทำมันอยู่หลังจากที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกามีมาตรการนะฮะไม่บอยคอตนะฮะซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศพันธมิตรที่เข้าโจมตีเยเมนด้วยการไม่ให้สนับสนุนเรื่องอาวุธไปแล้วนะคราวนี้ก็เล่นเรื่องบัญชีดำเลยเขาก็ไม่ธรรมดานะสหรัฐเขาก็กับสหภาพยุโรปเขาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศเขาผู้พิพากษาของสหรัฐอเมริกาสั่งยกเลิกข้อตกลงปรีดีนนะลดหย่อนโทษหลังเชื่อนะมานาฟอร์ดอดีตผู้บริหารผู้จัดการทรัมป์จงใจโกหก FBIนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้พิพากษาศาลแขวงรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเอมี่เบอร์แมนเจ็กสันนะครับตัดสินให้ข้อตกลงลดหย่อนโทษพิชดินนะครับหมดสภาพพร้อมชี้มีหลักฐานมากพอที่จะเชื่อว่าพรนานาฟอร์ดนะครับอดีตผู้จัดการหาเสียงของทรัมป์โกหก FBI และอัยการพิเศษสหรัฐอเมริกาโรเบิร์ตมูลเลอร์ปกปิดการติดต่อระหว่างเขาแล้วก็สายลับรัสเซียเมื่อปี2016ส่งผลทำให้อดีตคนใกล้ชิดผู้นำสหรัฐอเมริการายนี้อาจอยู่ในคุกนานหลายปีนะก็เรียกว่าในสหรัฐอเมริกาก็กำลังมีการแตกหักเล่นงานว่าทุกอย่างเพื่อที่จะเอาผิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะว่าให้รัสเซียแทรกแซงจนส่งผลทำให้ชนะการเลือกตั้งซึ่งผมเคยเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่างานนี้รัสเซียแทรกแซงนะรัสเซียให้การสนับสนุนจนกระทั่งเป็นข่าวขึ้นมาเลยนะรัสเซียได้ประโยชน์รัสเซียก็ต้องทำในขณะที่ Airbus ประกาศยกเลิกเครื่องบิน3 A380 ในปี2021
สำนักข่าว AFP รายงานว่า Airbus ประกาศยกเลิกเครื่องบินโดยสารนะซูเปอร์จัมโบ A380 ในปี2021นะครับหลังไม่รับออเดอร์สั่งจากสายการบินมาตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าไงล่าสุดประเทศไทยนะโดยรัฐบาลไทยนะโดยรัฐบาลทหารก็มีคำสั่งให้ซื้อเครื่องบินนะ Airbus นี่แหละจำไม่ผิดก็รุ่นนี้แหละครับบอกรีให้รีบซื้อและต้องจบภายในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะมีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทและให้คนจัดการเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลไทยซื้อตรงฮะกับทาง Airbus นะฮะแต่ปรากฏว่าให้ซื้อผ่านคนกลางคือ CP 200,000 ล้านการบินไทยเจ๊งยังไม่พอที่ผ่านมาก็รัฐบาลของสหรัฐอเมริกามีการจับผิดได้นะครับว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของบริษัทโรลส์รอยซ์นะครับแล้วก็มีการรับสารภาพว่ามีการจ่ายสินบนให้กับรัฐบาลของประเทศไทยในสมัยยุคทักษิณแต่ปรากฏว่าปปช.ขอเอกสารไปนะฮะอังกฤษก็ปฏิเสธที่จะให้เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนอังกฤษก็ไม่ให้หรอกเดี๋ยวผมก็เรียนไว้ล่วงหน้าแล้วมันเป็นไม่ได้เขาไม่ให้แต่คราวนี้เกิดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ากระทำความผิดครั้งที่แล้วไม่สามารถเอาผิดได้นี่นะครับก็เป็นเรื่องของต่างประเทศจะเอามาเป็นในประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรเขาก็มีวิธีนะมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเสด็จเยือนอินโดนีเซียในสัปดาห์หน้านะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าอินโดนีเซียถวายการต้อนรับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะครับแห่งซาอุดิอาระเบียเยือนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าที่จาการ์ตาเผยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสด็จประพาสเอเชียที่มีปากีสถานอินเดียแล้วก็มาเลเซียเป็นเป้าหมายด้วยประเทศแบบไหนฮะประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมนะท่านก็เสด็จนะเยือนในกรณีทรัมป์เงิบเลยนะสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาลงมติท่วมท้นหยุดช่วยซาอุดิอาระเบียทำสงครามในเยเมนนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นให้อเมริกาเลิกยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติการของกลุ่มพันธมิตรซาอุดิอาระเบียนะครับในสงครามเยเมนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาที่มีจุดยืนเข้าข้างซาอุดิอาระเบียมาโดยตลอดคนเข้าใจอย่างนั้นนะวุฒิสภาด้วยนะเอาของสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นสภาล่างสภาล่างก็ไม่เห็นด้วยเลยก่อนหน้านั้นวุฒิสภาก็ลักษณะเดียวกันออกลักษณะเดียวกันนะก็ไม่เอาด้วยคราวนี้เป็นการกดดันเลยเป็นการกดดันซาอุดิอาระเบียเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันอ้างเรื่องของจามานคาช็อกสกี้อ้างเรื่องของอาวุธอ้างเรื่องโน่นนี่นั่นเข้าไปกดดันประเทศกลุ่มโอเปกที่กำหนดราคาน้ำมันเพราะก่อนหน้านี้ในปี2561แถลงชัดเจนนะบอกว่าจะจับมือกับรัสเซียเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันรัสเซียตุรกีอิหร่านนะฮะจัดมีการประชุมสมิตหาทางออกปัญหาซีเรียนะสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับเป็นเจ้าภาพรับผู้นำอิหร่านและตุรกีเพื่อหารือแก้ไขความขัดแย้งในซีเรียขณะที่นักรบหญิงริยาดกลุ่มรัฐอิสลามนะครอบครองฐานที่มั่นสุดท้ายในตะวันออกของประเทศและก็สหรัฐเตรียมที่จะมีการถอนทหารทำไม3ประเทศนี้ต้องมีการประชุมกันรัสเซียตุรกีและก็อิหร่านคือรัสเซียเนี่ยเป็นตัวกลางในการเจรจานะครับ2ประเทศเนี่ยให้ร่วมกันเนี่ยมาจับมือกันสู้กับอะไรฮะสู้กับสหรัฐอเมริกาตอนนี้สหรัฐอเมริกายอมถอย3ประเทศลุมกินโต๊ะนะฮะคือมันข้ามประเทศมาลบอ่ะนะฮะและปรากฏว่าไปแบ่งแยกประเทศเขาแบ่งไม่สำเร็จไงเพราะเป็นแหล่งน้ำมันแบ่งไม่สำเร็จรัสเซียฮุบฮุบเสร็จรัสเซียเจียจ่าเคลียร์เลยไอ้ไล่พวกนี้ออกไปนี่คือกลยุทธ์ง่ายๆภาษาชาวบ้านในขณะที่ศาลโลกตัดสินให้อิหร่านมีสิทธิยื่นฟ้องเรียกคืนทรัพย์จำนวน 2,000 ล้านที่ถูกสหรัฐอเมริกาอายัดทรัพย์นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะก็ตัดสินว่าอิหร่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องทวงคืนทรัพย์สินนะครับซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาอายัดไว้พร้อมปฏิเสธข้ออ้างของสหรัฐอเมริกาที่ให้ศาลปฏิเสธคำร้องนะฮะซึ่งรัฐที่สนับสนุนก่อการร้ายแล้วก็เป็นการก่อเหตุข้ามชาติ
ก็ใช้วิการวิธีการกดดันอิหร่านยึดทรัพย์อิหร่านเฉยเลยและสหรัฐยึดเลยเออนะครับก็ใช้วิธีการตอบโต้แบบนี้ตะวันตกเนี่ยก็สู้กันแบบนี้เลยนะครับมาประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างฮะสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นรอบที่3ทองขึ้นทองขึ้นนะสูงขึ้นในรอบ3เดือนเลยนะครับทองก็ขึ้นสูงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกนะสัญญาณดีการเจรจาทางการค้าสำนักข่าว Market Watch สำนักข่าว AFP รายงานตรงกันนะว่าราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตามข้อมูลที่บ่งชี้กำลังการผลิตกำลังลดลงขณะที่ทองคำขยับขึ้นนับเป็นวันที่2ติดต่อกันเห็นไหมฮะทำไมราคาน้ำมันขึ้นรู้ไหมพอสหรัฐเล่นงานซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ EU เล่นก่อนนะ EU เล่นการขึ้นบัญชีดำนะครับแล้วก็รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล่นงานเรื่องไม่ให้การสนับสนุนซาอุดิอาระเบียเป็นข่าวตบหน้าจริงๆไม่ใช่หรอกเขาบีบใครบีบซาอุดิอาระเบียให้ทำไมให้ลดราคาน้ำมันปรากฏว่าคราวนี้ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มโอเปกสู้ด้วยกันทั้งไหมขึ้นราคาน้ำมันเห็นไหมฮะจับดักได้รู้ทันทีว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาตั้งข้อหาเจ้าที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาฐานเป็นสายลับสอดแนมให้กับอิหร่านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งข้อหาโมนิกาวิชนะครับอดีตเจ้าที่ข่าวกรองของกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับช่วยอิหร่านในการปฏิบัติการสอบแนมทางไซเบอร์โดยมีอดีตนะครับเพื่อร่วมงานของเธอเป็นเป้าหมายเรื่องนี้เหมือนในหนังนะแต่เรื่องจริงนะบอกก่อนนะครับในขณะที่มีเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีรถบัสกองกำลังปฏิบัติการอิหร่านแล้วก็มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย20คนสำนักข่าว AP รายงานว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายนะครับรายหนึ่งโจมตีรถบัสกองกำลังปฏิบัติการปฏิวัติอิหร่านนะครับIRCG นะในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกล้าชีวิตอย่างน้อย20ศพจากรายงานของ IRNA นะสื่อมวลชนแห่งรัฐสงครามกำลังเกิดคราวนี้มีภาพที่สะพรึงแปลกๆตากระทะหลนกันเลยทีเดียวนะฮะสาวๆแก้ผ้าปทุมถันริมถนนปารีสประท้วงแก้กฎหมายข่มขืนแปลกนี่นะครับสำนักข่าวเดลี่สตาร์นะก็ปรากฏว่ามี4สาวนะไปยืนแก้ผ้าไปสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีนะฮะฟรีแมนสร้างความตะลึงให้ผู้ขับขี่และก็ผู้สัญจรไปมาบนถนนในกรุงปารีสเพื่อเปลือยอกประท้วงนะครับข้อเสนอการแก้กฎหมายข่มขืนในฝรั่งเศสด้านนอกอาคารรัฐสภานะ4สาวนี่ก็ปิดตานะฮะถือดาบปลอมตราช่างจำลองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกฮะปิดตาตาช่างจำลองนะครับที่บริเวณเปลือยอกอยู่ด้านนอกของอาคารรัฐสภาบริเวณหน้าอกของพวกเธอยังเขียนสโลแกนนะฮะต่างๆนานาในนั้นรวมถึงความยุติธรรมที่มืดบอดและข่มขืนไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่อาชญากรรมเล็กๆนะครับอย่างไรก็ตามตำรวจก็เข้าทำการจับกุมพวกเธอนะครับแล้วก็เธอก็วิ่งหลบหนีนะครับก็แปลกๆนะขณะที่ภาพวิดีโอพบสาวๆวิ่งหนีเท้าเปล่าไปขึ้นรถที่จอดอยู่ไม่ห่อที่ไม่ห่างออกไปนะครับปัจจุบันสภาฝรั่งเศสโหวตนะครับปฏิรูปกฎหมายต่างๆนานาที่อาจจะเห็นคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศส่วนบ้างนะครับส่วนถูกจับเป็นอาชญากรไม่อาชญากรรมไม่รุนแรงนั้นหมายความว่ามันอาจจะไม่ถูกพิจารณาโดยลูกขุนแต่หลักฐานต่างๆนะฮะจะถูกตรวจสอบโดยศาลแทนแม้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้มีการเร่งรัดกระบวนการยุติธรรมอันล่าช้าของฝรั่งเศสก็ตามนะฮะสื่อมวลชนเขาวิจารณ์อย่างนี้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ครั้งแรกฮะที่มีการออกมาของฟรีเมนนะครับได้ก่อความขุ่นเคืองเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนนะครับสมาชิกของกลุ่มก็พยายามสร้างความวุ่นวายนะครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนฝรั่งเศสนะคราวนี้สตรีของฟรีแมนเนี่ยนะฟรีแมนนะเขียนข้อความผู้สร้างสิทธิภาพจอมปลอมบนหน้าอกพุ่งเข้าหาขบวนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนถนนชอง
เลอลิเซนะครับในกรุงปารีสระหว่างกำลังมุ่งหน้าสู่พิธีล้ำลึกในรอบ100ปีสิ้นสุดสงครามโลกแล้วก็ต่อมาก็มีการถูกจับกุมประเด็นนี้บางคนงงเฮ้ยผู้หญิงแก้ผ้ามาเรียกร้องอะไรเรื่องของการข่มขืนในช่วงเวลานี้นะฮะถ้าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก็อย่างที่อ่านนะครับสื่อมวลชนก็รายงานไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อดีตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าในเรื่องปรากฏการณ์แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ใช่นะครับคนละเรื่องเลยผู้หญิงยิ้มมายืนแก้ผ้าเปลือยอกเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรฮะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในประเทศเลยรัสเซียไอ้ฝรั่งเศสสถานการณ์อะไรในประเทศฝรั่งเศสกำลังมีม็อบที่เรียกว่ากลุ่มนะฮะกลุ่มอะไรฮะกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองกำลังชุมนุมประท้วงพยายามบุกเข้าไปในรัฐสภาของประเทศฝรั่งเศสนะรถยุโรปหลายคันนะโดยเฉพาะรถราคาแพงอย่าง Lamborghini Porsche เนี่ยถูกทำลายจากกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองสาเหตุเหล่านั้นเกิดจากอะไรฮะเกิดจากไม่พอใจประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะเป็นผู้นำเป็นประธานาธิบดีของประเทศเขาจนถึงขั้นจะมีการเรียกร้องให้อะไรเปลี่ยนการปกครองนะครับนั่นหมายถึงว่าเกมนี้คืออะไรการกลบข่าวทางการเมืองนะการเมืองอย่าไปมองเท่าที่เห็นนะมันต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นกลบข่าวกลุ่มสกัดเหลืองเองสถานการณ์ของโลกในขณะนี้นะบอกได้เลยราคาน้ำมันเตรียมพร้อมไว้ดีขึ้นแน่ๆในฝรั่งเศสสถานการณ์ยังคงตึงเครียดเวเนซุเอลายังคงตึงเครียดและหลายๆประเทศก็ยังคงตึงเครียดเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ